เกม League of Legends เป็นเกมที่ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันทั้งผู้เล่นแบบ Casual คือเล่นเอาสนุกสนุกหรือแบบ Hardcore ที่การแพ้เกมคือการสูญเสียเกียรติยศประจำตระกูลไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนคุณก็ต้องเคยเข้าไปเล่นเกมจัดอันดับหรือระบบแร้งนั่นเองซึ่งคือพื้นที่แห่งการแข่งขันพื้นที่ของการใช้ฝีมือทุกอย่างที่คุณมีใช้แผนการทุกอย่างที่คุณสามารถคิดออกและร่วมมือกับคนอื่นในทีมเพื่อคว้าชัยชนะในการเล่นแบบจริงจังนี้มาให้ได้และในตอนนี้ในช่วงท้ายสุดของปีคือช่วงของการปั่นแร้งไม่ว่าจะเป็นเพื่อการหลุดออกจากบรอนซ์5ที่คุณอยู่ในตอนนี้ซึ่งที่จริงสมัคร ID ใหม่เลยน่าจะไต่ง่ายกว่าหรือเพื่อที่จะได้สกิน Victorious อันแสนทรงคุณค่าแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่ไกลกว่านั้นเราจะพูดถึงอนาคตของระบบแร้งในซีซั่น9ที่กำลังจะมาถึงซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบรอนซ์5จะไม่ได้เป็นเทียร์ที่ต่ำที่สุดอีกต่อไปแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยยังเป็นข้อมูลในช่วงพัฒนาเพราะฉะนั้นเมื่อระบบออกมาจริงๆในซีซั่นหน้าก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างข้อมูลเหล่านี้ก็ได้โอเคเมื่อเข้าใจกันแล้วเราไปรับชมกันเลยกับ LL Explore ตอนแร้งซีซั่น9เมื่อประมาณหลายสัปดาห์ก่อนทาง Riot ได้ปล่อยคลิป Dev Diary ออกมาทั้งช่อง YouTube ของ League of Legends ซึ่ง Rioter ทั้ง3คนก็คือ Zap Magic ผู้ดูแลระบบแร้ง Grotalk Game Designer และ Mango Thunder Visual Designer ของ League of Legends ได้ออกมาพูดเรื่องระบบแร้งใหม่ที่กำลังจะมาถึงในซีซั่น9ซึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาพูดก็คือการเพิ่มเทียร์ใหม่ของแร้งนั่นก็คือ Iron และ Grandmaster ซึ่ง Iron เนี่ยจะมาอยู่ใต้ Bronzeส่วน Grand Master ก็จะมาอยู่ระหว่าง Master กับ Challenger นั่นเองและยังได้ทำการตัด Division ในแต่ละแร้งให้เหลือเพียง4 Division เท่านั้นซึ่งเหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ Zap Magic และ Gortok ให้เหตุผลว่าเป็นการปรับระดับฝีมือในแต่ละแร้งโดยเฉพาะในแร้ง Diamond ขึ้นไปที่มีความแตกต่างในระดับฝีมือระหว่าง Division ต่ำๆและ Division สูงๆเนี่ยมากเกินไปส่วนแร้ง Ion เนี่ยก็เพื่อให้ผู้เล่นใน Bronze ที่มีการพัฒนาฝีมือได้รู้สึกว่าเขามีการพัฒนาขึ้นมาจริงๆส่วนการตัดดิวิชันเนี่ยก็เพื่อเป็นการไม่ให้ต้องปั่นแร้งนานเกินไปเพราะงั้นต่อไปเนี่ยถ้าจะด่าใครว่าไอ้บรอนซ์เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับต้องด่าว่าโอ้ยไอ้ไอออนเอ้ยไปฝึกกระบอกแล้วค่อยมาเล่นใหม่ไปการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงที่พวกเขาพูดถึงก็คือ Provisional Game หรือ Placement Game ที่เราจะต้องเจอเมื่อเราเล่นแร้ง10รอบแรกในซีซั่นนั้นๆเกม Provisional ที่มาใหม่นี้เนี่ยจะแตกต่างจาก Placement Game ในปัจจุบันคือเราจะสามารถเห็นแร้งที่เราได้ตั้งแต่การเล่นครั้งแรกเมื่อเราชนะเกมเราก็จะได้รับ LP จำนวนมากและเมื่อแพ้เนี่ยเราก็จะไม่สูญเสีย LP อีกด้วยโดยเมื่อ LP ของเราครบ100เราก็จะข้ามเกมสอบแล้วก็เลื่อนขั้นไปเลยเมื่อเราเล่นเกม Professional ครบ10เกมเนี่ยเราก็จะได้กรอบของแร้งนั้นๆมาทันทีและกรอบเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามแร้งที่เราไต่ได้โดยที่ไม่ต้องรอให้จบซีซั่นก่อนเรื่องต่อมาคืออาร์ตสไตล์ของกรอบและสัญลักษณ์ของแร้งในปัจจุบันซึ่ง Mango Thunder ได้ออกมาบอกว่ากรอบและสัญลักษณ์ในปัจจุบันมันก็สวยแหละแต่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับรูนเทอร่าสักเท่าไหร่เขาจึงจะทำการเปลี่ยนดีไซน์กรอบและสัญลักษณ์เพื่อให้เข้ากับลอของรูนเทอร่ามากยิ่งขึ้นซึ่งจะให้ความรู้สึกเหมือนเราเริ่มจากการเป็นโจรกระจอกในไอออนไปจนถึงเป็นแม่ทัพในแพลตินัมนั่นเองและนั่นคือทั้งหมดในวิดีโอ Dev Diary แต่จริงๆแล้ว Riot ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแร้งไว้อีกมากในกระทู้ต่างๆที่อยู่ใน Surrender at 20ผมเลยคิดว่าน่าจะมาพูดรวมกันในคลิปนี้ไปเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยคงมีหลายคนอยากจะถามว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องเปลี่ยนวะระบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนี่วะหรือแบบเฮ้ยใครขอให้เปลี่ยนวะไปทำบาลานซ์ให้ดีก่อนไปหรือไม่ก็แบบเอ้ยเอาเวลาไปทำสกินที่คามิวดีว่ามีแค่2สกินเองซึ่งทาง Riot นะครับเขาก็ให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงระบบแร้งครั้งนี้เนี่ยไว้ดังนี้ครับระบบแร้งไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลา2ปีแล้วซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเนี่ยคือการเพิ่มระบบการเลือกตำแหน่งในการเข้าคิวการที่ระบบแร้งไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเลยมาเป็นเวลานานถึง2ปีเนี่ยทำให้ผู้เล่นบางคนที่เล่นมาเป็นเวลานานเนี่ยเริ่มเบื่อกับอะไรเดิมๆซึ่ง Riot เนี่ยจะทำการเปลี่ยนระบบแร้งให้แบ่งเป็น3ช่วงใน1ปีซึ่งในแต่ละช่วงเนี่ยแร้งของคุณก็จะไม่ถูกรีเซ็ตใหม่และจะมีรางวัลให้ตามแร้งที่คุณได้ในทุกๆช่วงซึ่งในรายละเอียดเนี่ย Riot ก็บอกว่าจะออกมาเปิดเผยภายหลังซึ่งที่ผมลองคิดดูเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกสกิน Victorious ที่เพิ่มขึ้นเป็น3สกินต่อปีก็เป็นได้แต่ Riot เนี่ยเขาก็ยังย้ำไว้นะครับว่ารางวัลในท้ายปีก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่และเขาเนี่ยก็กำลังคิดรางวัลใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่ Victoria Skin อีกด้วยและอีกหนึ่งระบบที่จะมาถึงในแร้งซีซั่น9และเป็นระบบที่ผมตื่นเต้นที่จะให้มาถึงมากที่สุดนั่นก็คือระบบ Positional Rank หรือระบบแร้งตามตำแหน่งนั่นเองในซีซั่น9นั้นแร้งของเราจะถูกแบ่งตามแต่ละตำแหน่ง
นั่นก็คือ Mid Top Jungle Bot และ Support หมายความว่าในแต่ละตำแหน่งของเราเนี่ยจะมีแรงที่มันไม่เท่ากันซึ่งหากเราคิวเข้าไปในเกมแล้วได้ตำแหน่งที่เราไม่ได้เมนเนี่ยหรือว่าโดนออโต้ฟิลเราก็จะได้พบกับเกมที่เหมาะกับเลเวลฝีมือของเราในตำแหน่งนั้นๆซึ่งไรออทเชื่อว่าระบบนี้จะทำให้การบ่งบอกฝีมือในแต่ละตำแหน่งของผู้เล่นเนี่ยมันออกมาดีและก็ยุติธรรมมากขึ้นซึ่งผลการเล่นแรงในแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะทำให้เราได้รับหรือเสียค่า LP ในตำแหน่งที่เราเล่นและค่า LP ที่ได้หรือว่าเสียนั้นเนี่ยก็จะกระจายไปสู่ตำแหน่งอื่นๆด้วยเพื่อเป็นการทำให้ผู้เล่นเนี่ยจริงจังกับการเล่นในทุกตำแหน่งไม่ใช่แค่ตั้งใจเล่นในตำแหน่งหลักของตัวเองเท่านั้นแล้วก็ไปโยนในตำแหน่งอื่นๆที่ตัวเองไม่ได้ต้องการจะไต่โดยการกระจาย LP จากการแพ้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากคุณไม่จริงจังกับเกมที่คุณไม่ได้ตำแหน่งหลักยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเป็นเมนยาสุโอมิดใน Rank Silver เนี่ยและได้รับ LP ประมาณ20ทุกๆครั้งที่คุณชนะคุณคิวเข้าเกม Rank เกมนึงแล้วก็ถูกออโต้ฟิลเป็นซัพพอร์ตหากคุณชนะเกมนั้นได้เนี่ยLP เนี้ยก็จะกระจายไปสู่ตำแหน่งท็อปและจังเกิลประมาณ6 LP และกระจายไปที่ตำแหน่งมิด10 LP เพราะเป็นตำแหน่งที่คุณเลือกคิวแต่ว่าไม่ได้เล่นซึ่งพอ Riot เผยข้อมูลนี้ออกมาเนี่ยก็มีผู้เล่นจำนวนมากที่กังวลว่าระบบแรงค์ตามตำแหน่งนี้เนี่ยจะมีช่องโหว่ให้โกงได้เช่นการเล่นตำแหน่งใหม่ที่มีแรงค์ต่ำกว่าตำแหน่งหลักมากๆจะทำให้เราได้ลงไปเล่นแบบสเมิร์ฟกับผู้เล่นที่มีฝีมือต่ำกว่าเรามากหรือเปล่าหรือการแลกตำแหน่งกันกับเพื่อนที่ดูโอแรงกับเราเนี่ยเพื่อให้ได้เกมที่มันง่ายขึ้นโดยไรออทเนี่ยก็ได้หาวิธีการแก้ไขแล้วก็ออกมาชี้แจงในกระทู้ถัดมาว่าการเริ่มเล่นในตำแหน่งใหม่ที่มีแรงต่ำเนี่ยระบบจะทำการคำนวณแรงของตำแหน่งอื่นๆของคุณรวมกับค่า MMR ทำให้คุณเนี่ยจะถูกจัดเข้าไปในเกมที่ยุติธรรมกับฝีมือของคุณจริงๆเช่นหากคุณเป็นผู้เล่นเมนมิดแรงโกเนี่ยแล้วต้องการจะคิวเข้าไปในตำแหน่งท็อปที่คุณไม่เคยเล่นแรงมาก่อนเลยคุณก็จะไม่ถูกคิวเข้าไปในเกมระดับบรอนซ์แต่จะถูกคิวเข้าไปอยู่ในเกมระดับซิลเวอร์แทนส่วนการแลกตำแหน่งของดูโอนั้นไรออทเนี่ยบอกว่าจะมีระบบตรวจจับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เกมในการตรวจเจอการแลกอย่างจงใจและจะทำการปรับค่า LP ที่คุณจะได้เนี่ยเพราะเนื่องจากฝั่งคุณเนี่ยเป็นฝั่งที่จะมีโอกาสชนะมากกว่าจากการแลกตำแหน่ง LP ที่คุณจะได้จากเกมนั้นเนี่ยมันจะลดลงและหากคุณแพ้เนี่ยก็จะเสีย LP เพิ่มขึ้นอย่างมากปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือผู้เล่นที่ชอบเล่นทุกตำแหน่งเนี่ยก็สงสัยว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องไต่แรงมากกว่าผู้เล่นที่เล่นตำแหน่งเดียวหรือเปล่าซึ่ง Riot เนี่ยก็ได้แก้ปัญหานี้โดยหากคุณเป็นผู้เล่นที่เล่น 2-3 ตำแหน่งเนี่ยคุณจะได้รับแต้มฟรีในเกมสอบในตำแหน่งที่มีแรงต่ำกว่าตำแหน่งหลักของคุณส่วนผู้เล่นที่ชอบเล่น 4-5 ตำแหน่งเนี่ยทาง Riot เนี่ยบอกว่าจะมีการปรับแต่งค่าการกระจายของ LP ให้ไต่ได้ง่ายขึ้นและอาจจะเพิ่มของรางวัลนะครับสำหรับคนที่เล่นแรงหลายตำแหน่งเนี่ยเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการไต่มากกว่าคนอื่นนั่นเองและนั่นก็คืออนาคตของแรงที่เราจะต้องพบเจอกันในซีซั่นต่อไปเพื่อนๆเนี่ยคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บ้างสำหรับตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะตื่นเต้นเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาในการเล่นลีกของผมกับมิกเนี่ยในแต่ละปีมันก็จะส่วนใหญ่จะมากระจุกกันอยู่แถวช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนเนี่ยแหละเพราะมันเป็นช่วงที่ใกล้จะปิดแรงคือผมกับมิกเนี่ยจะเล่นเพื่อให้แค่ถึงโกเพื่อแค่เอาสกินเท่านั้นพอได้แล้วก็เลิกเล่นกลับไปเล่นโหมดธรรมดาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นแรงเนี่ยคือมันก็สนุกนะแต่ว่ามันก็เครียดด้วยอ่ะคือเหมือนเล่นในห้องที่มันไฟไหม้อยู่อ่ะคือพอเล่นแรงไปนานๆมากๆเนี่ยค่าความทนทานความหัวร้อนของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นครับทุกคนพอกลับไปเล่นเกม normal เนี่ยเจออะไรแบบไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำให้เราหัวร้อนได้อีกต่อไปแต่ก็นั่นแหละครับการที่แรงที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ช่วงใช่ไหมก็น่าจะต้องทำให้กลับมาไต่กันบ่อยขึ้นซึ่งถ้าของรางวัลเนี่ยมันล่อตาล่อใจเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยเลยและการแบ่งแรงเป็นแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็น่าจะช่วยให้คนที่ถนัดเล่นตำแหน่งเดียวอย่างเช่นผมเนี่ยสบายมากขึ้นเพราะเอาจริงๆเวลาที่ผมได้เล่นตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่จังเกิลเนี่ยผมก็จะขอแลกตลอดเลยและอีกอย่างนึงที่ผมชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็คืออาร์ตสไตล์ครับเพราะอย่างที่ Mango Thunder เนี่ยเขาบอกว่ากรอบและสัญลักษณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ความรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของเกมสักเท่าไหร่เลยซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็น่าจะเป็นการกระตุ้นให้คนบ้าเนื้อเรื่องอย่างผมกับมิกเนี่ยพยายามไต่แรงกันมากขึ้นได้อย่างแน่นอนนั่นแหละครับคือความรู้สึกของผมต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นในซีซั่น9และเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างลองคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วผมกับมิกเนี่ยจะลองมาตอบกันดู
สำหรับวันนี้นะครับผมแม็ก The Game Room ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใน Summoner Rift ครับโอ๊ตสื่อ